พี่น้องครับคุณภาพของสังคมเนี่ยขึ้นอยู่กับคุณภาพของสื่อการตั้งคำถามที่รู้สึกว่าคนดูได้อะไรมากกว่าความสะใจคือสิ่งที่สำคัญที่สุดถ้ามีคนมาถามว่าจุดเกิดของแชมป์จัดไปคืออะไรย้อนกลับไปตอนผมอายุ18อ่ะ21ปีที่แล้วผมเคยคิดว่าทำไมทุกครั้งเวลาฝรั่งหรือคนต่างชาติมาคุณต้องถามว่า You like Thailand? What Thai food you like? ชอบกินอะไรชอบประเทศไทยไหมพูดสิสวัสดีซึ่งผมก็มานั่งคิดครับว่าคำถามเหล่านี้มันสามารถจะช่วยประเทศเราได้มากน้อยแค่ไหนจนกระทั่งผมมีโอกาสที่ผมบอกทำไมผมเชียร์ทั้งลิเวอร์พูลและแมนยูผมเชียร์ลิเวอร์พูลก่อนแล้วผมมีโอกาสไปเจอกับแมนยูแล้วพอผมเจอเสร็จปุ๊บเนี่ยผมมีโอกาสสัมภาษณ์อเล็กซ์เฟอร์กูสันซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดว่าผมสัมภาษณ์ยังไงเนี่ยอาจจะยาวนิดนึงเดี๋ยววันไหนผมจะไปจัดโชว์นึงพูดถึงเรื่องนี้แล้วกันแต่คำถามที่ผมถามเขาเป็นภาษาอังกฤษผมถามเขาเป็นคำถามที่เขาตกอกตกใจจนถึงขนาดเขามาจับมือกับผมมาเซ็นหนังสือให้ผมและทำให้ผมมั่นใจว่าต่อให้ผมพูดภาษาอังกฤษอาจจะได้แค่ 99% ของฝรั่งแต่ผมสามารถไปเรียนนิเทศได้นั่นมาจากการตั้งคำถามที่สร้างสรรค์ครับพี่น้องซึ่งมาวันนี้ผ่านมาแล้วผม18ตอนนี้ผม39 21ปีผมว่าสื่อน่ากลัวขึ้นเพราะเราถามคำถามที่ต้องการให้มันเกิดความรุนแรงต้องการให้มีการปะทะต้องการเข้มข้นต้องการให้ฆ่ากันซึ่งนั่นคือปัญหาครับล่าสุดคุณไปเจอผิดคนแล้วคุณไปเจอเยอร์เกนคล็อปเยอร์เกนคล็อปผู้จัดการชาวเยอรมันเยอรมันเป็นคนตรงอยู่แล้วเขาไม่เกรงใจคุณอยู่แล้วฉะนั้นบางคำถามที่คุณถามเพื่อจะขุดบ่อล่อเขาเนี่ยล่าสุดคล็อปบอกว่าคุณถามคำถามอย่างเงี้ยคุณไม่อายตัวเองเขาถามอะไรประเทศไทยเรียนรู้อะไรและถ้าเราเรียนรู้ได้เราจะไฉลายกว่านี้ล้านเท่าแชมป์จัดไปถามแบบนี้ไม่อายบ้างเหรอก่อนเกมลิเวอร์พูลบุกไปเยือนนาโปลีเนี่ยในศึกถ้วยหูใหญ่แห่งยุโรปแชมเปี้ยนส์ลีกนักข่าวไปถามคล็อปป์นะฮะว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่คุณมาเมืองเนเปิลส์คุณคิดว่าเมืองนี้อันตรายไหมเพราะว่าโซเชียลมีเดียของลิเวอร์พูลเนี่ยพยายามจะเตือนบอกแฟนๆว่าถ้าคิดจะเดินทางมาจากอังกฤษมาที่อิตาลีเนี่ยระวังให้ดีเรื่องความปลอดภัยและผมก็สงสัยว่าประสบการณ์ของคุณคล็อปที่นี่เนี่ยมันสอดคล้องกับสิ่งที่แฟนลิเวอร์พูลหลายคนกลัวคุณอยากจะโหมกระแสนี้หรือลดความกลัวของแฟนๆว่าเอ๊ะแฟนๆคิดมากไปหรือไม่คล็อปนี่ขึ้นทันทีครับแล้วก็ตอบว่านี่เป็นคำถามที่น่าอายมากคุณแค่ต้องการพาดหัวข่าวที่แรงๆผมไม่เข้าใจจริงๆคุณก็มาจากนาโปลีไม่ใช่เหรอแล้วคุณว่าบ้านคุณเป็นยังไงอ่ะมันอันตรายไหมผมไม่เคยได้ใช้ชีวิตแบบคนธรรมดาที่นี่ผมมาโดยมีระบบการป้องกันที่เกินมาตรฐานเพราะผมมาในฐานะมาแข่งฟุตบอลแล้วคุณเองก็รู้ดีอยู่แล้วว่าหากกลุ่มกองเชียร์เจ้าบ้านบางคนเจอกลุ่มกองเชียร์ทีมเยือนบางคนบางอย่างก็อาจจะเกิดขึ้นได้แต่อย่าลากเอาเมืองเอาประเทศเข้ามาเกี่ยวผมไม่ได้มาที่นี่เพื่อเป็นเครื่องมือให้สื่ออย่างคุณได้โหนดอกถ้าคิดจะถามแบบไม่สร้างสรรค์ถ้าไม่รู้จะถามอะไรอยู่เงียบๆไปเลยดีกว่าซึ่งความเห็นของคนส่วนใหญ่ในโซเชียลก็ยกย่องนะครับในสิ่งที่คล็อปพูดว่าเขาเป็นคนที่ปากกับใจกับสมองนั้นตรงกันไม่มีกั๊กจริงๆครับและแม้ว่าจบเกมนี้นาโปลีจะชนะลิเวอร์พูลไปถึง4-1แต่ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าคือการออกมาเตือนสติของคล็อปเตือนสติสื่อเตือนสติเราทุกคนว่าอย่าเอากีฬามาเป็นเครื่องมือในการแบ่งแยกอย่าเอากีฬามาสร้างความเกลียดชังเพราะโลกทุกวันนี้มันพังพอแล้วและพี่น้องครับช่วงสุดท้ายคุณวิวล้านวิวจะพาไปดูเรื่องที่น่าสนใจจะพาไปดูสาวที่สวยจนคุณคอหักแล้วมาตอบคำถามทำไมนางงามชอบหลับกลางอากาศช่วงสุดท้ายวิวล้านวิวเตรียมจัดไป